กับคุณพีทคัชถาพงศ์ค่ะเชิญครับเชิญเลยครับขอบคุณครับขณะนี้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางต่อมาที่อ่างเก็บน้ำหนองเขียวจังหวัดเชียงใหม่นะครับภายหลังการเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์เสร็จสิ้นครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งขณะนี้ขบวนรถของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางมาถึงที่อ่างเก็บน้ำหนองเขียวตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วนะครับเพื่อติดตามรายงานของอบจ.จังหวัดเชียงใหม่หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองเขียวจากสถานที่ที่เป็นพื้นที่รกร้างนะครับให้กลายมาเป็นอ่างเก็บน้ำสำรองสำหรับใช้ในเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็จะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็รวมไปถึงการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นสวนสาธารณะครับครับซึ่งนายทักษิณนะครับพร้อมด้วยครอบครัวนะครับก็ได้เดินทางมาที่อ่างเก็บน้ำหนองเขียวห้วยหยวกตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ใกล้ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็รับประทานอาหารที่ร้านช้างม้อยกาแฟซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับซึ่งการเดินทางมาที่อ่างเก็บน้ำหนองเขียวในครั้งนี้นะครับนายทักษิณก็จะรับฟังการบรรยายสรุปจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หรืออบจ.เชียงใหม่นะครับถึงภาพรวมการพัฒนาพื้นที่หนองเขียวแห่งนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสวนสาธารณะครับซึ่งภายหลังการรับฟังบรรยายสรุปเสร็จสิ้นนะครับนายทักษิณก็จะเดินทางต่อไปยังบริเวณหนองเขียวซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่ตั้งอยู่ภายในหนองเขียวนะครับซึ่งเพื่อปล่อยพันปลาน้ำจืดนะครับจากกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงในหนองเขียวจำนวนกว่า 30,000 ตัวนะครับพร้อมจะได้ปลูกต้นรวงผึ้งร่วมกับนายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีนายนิรันดร์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกอบจ.จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ร่วมกับนางเยาวภาชินวัตรขออภัยครับนางเยาวภาวงสวัสดิ์นะครับซึ่งก็เป็นน้องสาวของนายทักษิณรวมไปถึงการปลูกต้นรวมรวงผึ้งนะครับร่วมกับนางสาวแพรทองทานชินวัตรซึ่งก็เป็นบุตรสาวแล้วก็จะปลูกร่วมกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และพลตำรวจโทประจวบวงศุขผู้ช่วยผบ.ตร.เป็นต้นครับครับสำหรับพื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองเขียวแห่งนี้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กำลังเร่งดำเนินการฟื้นฟูเป็นสระเก็บน้ำหนองเขียวนะครับเพื่อเปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้กลายมาเป็นแหล่งเก็บน้ำต้นทุนเพื่อสนับสนุนคลองแม่ข่าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็พัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศสดๆที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้กันก่อนเลยครับใต้ท้องอ่างจะสูงกว่าไม่ไปอยู่ฝันนั่นที่สร้างครับที่บนนี่แล้วก็ร่วมกับทางชุมทานชุมทานจะทำอาคารประคับน้ำกำลังจะทำทางท่านรัฐมนตรีทางด้านของทุกอันนี้ผมว่าเอาว่าเดือดจ่ายปี67มาทำไม่อาคารประคับน้ำขวดทำตัวท่อระบายน้ำสิ่งตัวก่อนที่จะเอาน้ำลงไม่ได้อันนี้คือจุดเติมน้ำจุดครับคือสภาพก่อนที่จะทำครับท่านนายกครับคือเมื่อ2เดือนก่อนที่เป็นต้นซื้อไฟคือไฟน้ำไม่มีน้ำสภาพเป็นน้ำที่ว่ามีแต่หญ้านะครับผมก็ใช้รถเครื่องสูบน้ำสูบผสมสูบก๊อกเรารถโฟมประมาณ5-6คันครับเอาตรงนี้ออกมาแล้วสภาพเดิมสภาพเดิมนะครับเมื่อ2เดือนที่แล้วครับแล้วก็หลังจากที่เอาโคลนแล้วมันจะพื้นออกหมดแล้วแล้วก็เติมน้ำเข้าไปเติมน้ำจากในอ่างเรียกหลงหนึ่งแล้วก็ทำรอบบริษัทที่ทำเป็นไปได้ค่ะนี่ครับหลังจากที่ทำเสร็จเรียบร้อยก็ส่งถึงก่อนที่ตลาดตัวจับไปเลยคือพอหลังจากประมาณ2เดือนเสร็จปุ๊บแล้วที่ผมทำเป็นทางนี้รอบสั่งครับกว้างความยาวประมาณ2กิโลแอสฟัลต์ติดเรียบร้อยหมดครับอันนี้คือสภาพอาการที่ทำอันนี้ก่อนหน้านะครับตอนนี้ปัจจุบันเป็นนี้เรางบกรมชลประทานภูมิภาคทั้งหมดครับเอาบทก่อนท่านรัฐมนตรีมาก็บอกว่าจะทำเป็นรั้วคอบอยเพื่อการคนตก
รอบ3นี้จะความลึกความลึกตรงนี้2เมตรครึ่งครับพี่2เมตรครึ่งแล้วก็ตรงนี้3เมตร90ครับแต่ที่โชคช่วยครับ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 ท่านตะปิครับตัวจุดหนองเขียวแล้วก็ตัวอ่างมะยมเป็นจุดสำคัญที่สุดที่เราเอาน้ำไปจัดการกับบริหารจัดการของแม่ค้าตั้งแต่หลายปีผ่านมาเนี่ยน้ำก็แม่ค้าดีขึ้นเพราะจุดนี้นะครับเราจะผันน้ำจากคลองชลประทานของกรมชลประทานผ่านจากน้ำแม่แตงแล้วก็เอาเข้าที่อ่างแม่หยวนแล้วก็มาพักไว้แล้วเราก็จะปล่อยน้ำเนี่ยเข้าไปในคลองในช่วงยิ่งสำคัญคือ4เดือนตอนที่แรงในช่วงนี้ครับ4เดือนเนี่ยสำคัญคือทางจังหวัดก็กับทางก็ร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำโดยตอนนี้ความสมบูรณ์มันก็คือถ้ามีตัวนี้เพิ่มเสร็จแล้วเนี่ยมันทำให้เราจะพักน้ำตัวนี้ครับเอาน้ำในช่วงกลางวันอย่างปล่อยเข้าไปในเมืองทำให้น้ำใสตลอดพอกลางคืนน้ำเหลือในคลองเราจะพักเข้ามาไว้ด้วยแล้วอ่างแก้มดิ่งตัวนี้มันดีตรงที่ว่าท้องของมันนะครับมันอยู่สูงกว่าท้องคลองเพราะฉะนั้นเราสามารถไปปล่อยได้เลยแล้วก็เข้ามาทุนนะครับกับและภายหลังที่นายทักษิณรับฟังการบรรยายสรุปการความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่เสร็จสิ้นนะครับนายทักษิณก็จะเดินทางต่อไปภายในของอ่างเก็บน้ำหนองเขียวนะครับเพื่อปล่อยพันธุ์ปลาแล้วก็ปลูกต้นรวงพึ่งนะครับและในช่วงบ่ายก็จะเดินทางต่อไปที่คลองแม่ข่าเพื่อชมการพัฒนาพื้นที่หลังจากที่ผ่านมาครับค่ะขอบคุณนะคะคุณคัชชาพงศ์ค่ะ